น่าอยู่กว่าเดิมครับซึ่งจริงๆก็จะตรงกับสโลแกนของเรานะครับที่เราบอกว่า Better Kids Better World ก็คือเราเองต้องการสร้างเด็กเด็กโตขึ้นและในเวลาเดียวกันเนี่ยเราคิดว่าเด็กเหล่านี้เองจะทำให้โลกในปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ดีขึ้นในอนาคตเพราะคำว่ายั่งยืนเนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนว่าจริงๆแล้วยั่งยืนแปลว่าเหลือสิ่งดีทิ้งไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตเพราะการที่เราไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเรารักษาทรัพยากรธรรมชาติมันก็แปลว่าลูกหลานเราในอนาคตจะมีป่าจะมีไม้นะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้เนี่ยน้องพูดคำว่า people ด้วยก็คือ we will make life better เราต้องการทำให้ชีวิตของมนุษย์มวลมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกค้าเราทั้งลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับผมซึ่งในส่วนนั้นเองเนี่ยเราก็ดูทั้ง stakeholder ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพนักงานเราเองนะครับตัวสังคมรอบข้างตัวลูกค้าของเรานะครับซึ่งในแง่ของคนใกล้ชิดที่สุดก็คือพนักงานของเราเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญในการที่จะดูแลเขานั่นคือ make life better ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีพนักงานอยู่ประมาณ700คนนะครับเรามีการให้สวัสดิการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่โรงงานเราเองเนี่ยเราหุงข้าวเดือนละ1ตันว้าวนะครับวันหนึ่งกี่ถังวันหนึ่งหม้อใหญ่ๆเนี่ยประมาณ10กว่าหม้อนะครับก็คือพนักงานของเราเองเนี่ยก็บางคนก็ถ้าสมมติมีกับข้าวเหลือตอนเย็นก็พากับข้าวมากินหรือถ้าไปซื้อกับข้าวข้างนอกมาก็ได้นะครับหรือในโรงงานอาหารเองเนี่ยเราก็มีคือเราซับซิไดซ์แม่ค้านะครับให้เขามาขายอาหารในราคาที่ถูกซึ่งคือไม่คิดค่าเช่าใช่ไม่คิดค่าเช่าแต่เขาจะต้องช่วยจัดการหาคนทำความสะอาดอะไรเงี้ยเขาก็รันกันเองนะครับซึ่งบริษัทเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งแต่เรื่องข้าวเนี่ยเราพรอไวให้ฟรีก็แปลว่าเราให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์ใช่ครับผมเพราะจริงๆแล้วธุรกิจจะเดินได้เนี่ยมันต้องให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์คือบางครั้งพี่หงุดหงิดกับentrepreneur หรือผู้ประกอบการบางรายชอบมองลูกจ้างเป็นคนที่มางอหางานทำแล้วก็กดขี่ข่มเหงขี้ตนีพี่ว่ามันคิดไม่ถูกนะใช่ครับอย่างพี่เนี่ย สมัยก่อนพี่อยู่ทองหล่อพี่รู้เลยว่าราคาอาหารบนถนนทองหล่อเนี่ยแพงมากพี่ต้องมีสวัสดิการอาหารกลางวันคือทำกินกันในบริษัทไม่ต้องให้เขาออกไปเพราะถ้าเขาออกไปเนี่ยพี่คิดว่าเงินเดือนที่พี่ให้เขาเขาคงอยู่ไม่รอดกับอาหารที่ทองหล่อแม้แต่พี่มาอยู่ที่นี่ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ใช่อาหารแพงแต่มันอยู่ห่างไกลจากตลาดพี่ก็มีสวัสดิการก็คืออาหารกลางวันกินด้วยกันไม่ว่าจะทำกินหรือซื้อเข้ามาก็คือพี่ว่าผู้ประกอบการสมัยใหม่เนี่ยต้องมองว่าพนักงานคือคนที่มาช่วยทำให้ธุรกิจเราเดินไม่ใช่มองว่าคนที่มาอาศัยเราทำมาหากินพี่ว่าสองคอนเซปต์เนี่ยนะต่างกันต่างกันมากและพฤติกรรมของนายจ้างก็จะต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยหลักการบริหารบุคคลเองเนี่ยเราเหมือนที่ทางอาจารย์พูดนะครับเรามองคนเป็นทุนใช่นะครับเราไม่ได้มองเป็นรีซอร์สที่เราจะไปใช้เขาเพราะเนี่ยเราพยายามที่จะอินเวสต์นะครับเหมือนอย่างเช่นในหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์นักออกแบบของเราเนี่ยเราส่งไปเมืองนอกทุกปีนะครับเพื่อที่ให้เขาไปเรียนรู้ไปดูว่าเฮ้ยตลาดเขาไปกันถึงไหนแล้วคู่แข่งเขาเป็นยังไงในเมืองนอกเนี่ยเพราะเนี่ยซึ่งในส่วนของexpense ในแง่ของเรื่องเทรนนิ่งหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญอย่างมากเพิ่มความว้าวที่ไบเทคบางนาช็อปสินค้าแบรนด์ดังเครือสหพัฒน์นับพันรายการพร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้าน28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ไบเทคบางนา Isuzu D-Max Blue Power ที่สุดแห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริง Isuzu D-Max Blue Power ที่สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ถ้าหลานเงียบแบบเนี้ย
และยังต้องเจอกับลูกค้าเงินไม่พอขอไปกดเงินก่อนนะเงินถอนก็ไม่มีแบงค์พันหมดปัญหาค้าขายง่ายๆแค่มี SCB Easy Pay แม่มณีเพียงให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่แม่มณีใส่จำนวนเงินและกดคอนเฟิร์มการทำรายการง่ายปะSCB Easy Pay แม่มณี Money Solution ซื้อง่ายขายคล่องแค่สแกน QR ด้วย SCB Easy Pay สหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้พิเศษกว่าเดิมเพิ่มความว้าวที่ไบเทคบางนาช็อปสินค้าแบรนด์ดังเครือสหพัฒน์นับพันรายการพร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้าน28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ไบเทคบางนา Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic งดงามทุกรายละเอียด Signature of Privilege เอกสิทธิ์พิเศษกับข้อเสนอเหนือระดับวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Star Infinity คุณภาพเต็มๆขวดธนาคารไทยพาณิชย์ Property Perfect เรื่องราวของแพลนทอยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปติดตามดูกันต่อไปว่าแล้วแพลนทอยนั้นเติบโตได้อย่างไรสามารถเข้าไปในตลาดต่างประเทศซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายได้อย่างไรในขณะที่เวลานี้นะครับบริษัทของเล่นของอเมริกาอย่างเช่น Toy R Us ปิดตัวลงไปหลายสาขาแล้วแต่แพลนทอยนั้นยังคงรุ่งเรืองต่อไปสาเหตุเป็นเพราะอะไรมีดีอะไรยังไงแค่ไหนคุยกันสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ